ดผ่าเสร็จครั้งนี้เนาะเฮาสองคนก็มีอันเลยจิมาบอกพี่พี่ FC พร้อมเด้อ2กิโลทุกคนตอนนี้เฮากำลังมาฮอด3แยกแต่ว่าเฮาบ่จื้อทางไปตาดผ่าเสร็จมีแผนสิแกงเราไอ้ใบไส้เฮมมีเพิ่มอันนี้เออโอ้ยน้องแม่น้องแลนมาแต่พุ่นน่ะไปยังเวิ้นมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะซึมไหมละยังมาใต้แหมรถยิมก่อนสำหรับวิดีโอนี้เนาะเฮาก็มาอยู่นำกันที่ EP ที่2กันนะจ๊ะและมื้อนี้พวกเฮาจะพาทุกๆคนไปชมภาพบรรยากาศทาดผาแซดซึ่งก็เป็นสถานที่อันซีนแห่งหนึ่งของเมืองหลองซานแม่นแล้วจ้าทุกคนจ๋าแล้วในการไปตัดผาแซดครั้งนี้เนาะเฮา2คนก็มีอันเลยจิมาบอกพี่ๆ FC พร้อมเด้อแต่ว่าตอนนี้เฮายังบ่บอกพี่น้องไว้บอกท้ายๆคลิปพุ่นเนาะแล้วกลับไปบอกอยู่ตัดผาแซดเพิ่นเอาแม่นแล้วบอกเลยว่าเป็นความลับที่พวกเฮาเก็บมาโดยตลอดแต่มื้อนี้สิมาเปิดให้ทุกคนได้ฮู้จักนํากันแต่ต้องรอถ่านํากันตอนท้ายๆของคลิปเด้อป้าทุกคนเป็นตารอลุ้นขนาดเลยเนาะความลับของตากล้องเฮาว่าซั่นไปบอกอยู่ตัดผาแซดแล้วระหว่างทางไปพี่น้องจ๋ามีภาพบรรยากาศตามคิมถนนคือเก้าเนาะเพราะฉะนั้นเฮา2คนได้เห็นนะก็คิดฮอดพี่พี่ FC ฮ่อมม่อมกันเลยจีถ่ายภาพบรรยากาศระหว่างทางไปให้พี่พี่ FC ได้เบิ่งคือเก้ากันนะจ๊ะว่าและก็อยากไปแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้อากาศฮ้อนแฮงเนาะไปดินน้ําตาดผาแซดนํากันไปเฮาจะมาจดกันแล้วได้บ่านี่ไปกันเลยภาคบางบอนเราแนะนำรถเราเส้นทางตัวนี้เราจะจะไปทางพาเสร็จแล้วยังเป็นเส้นทางกับเพียงจันทร์ตัวใดโอ้ว้าวเราก่อนเห็นตัวแบบไงสวยงามมากเลยไม่แบบไงแต่ผมมีน้ำพวกนี้รถจักรหลายเนี่ยกระเจ้ามาซักเขาให้เนาะกระเจ้าซักเขาให้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งที่2ของพวกเขานอนนกนะแม่แล้วจ้าภายหลังที่ไปปีกายนี้ก็ครบรอบปีหนึ่งแล้วนี่ตกใจนะอันนี้น่าจะเป็นทางไปเวียงแม่นบ่เรียกบ่ของจักเขื่อนน้ำลึกประตูน้ำบ่แน่ใจว่าเส้นทางของเฮาทางใดดีคือว่าเอี้ยวมาทางนี้บ่หรือว่าทางนี้2กิโลทุกคนตอนนี้เฮากําลังมาฮอด3แยกแต่ว่าเฮาบ่จื้อทางไปตาดผาแซดเพราะว่าน่าจะเป็นนั่นติบ่เฮาบ่ได้มาประมาณปีนึงแล้วทุกคนทางเก็บเวียงกับเวียงติบ่อันนั้นน่าจะเป็นมันมีป้ายบอกอยู่เนาะแต่บ่แน่ใจว่าแนวเด้อทางนี้ว่ะหรือทางนั้นเฮาลองไปนี่เนาะมึงเนาะลองไปลองไปทางเบื้องขวามือทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันว่าจีเฮียนถึกทางบ่ได้ใจว่าจะถึกหรือบ่แต่ว่ารู้สึกว่าทางนี้เป็นทางน้อยๆน่าจะแม่นอยู่เนาะเพราะนั้นพอเฮาเคยมาแต่ว่ารู้สึกบ่แม่นคือบ่คุ้นเนาะว่าแม่นบ่ไปอีกมื้อนึงนี่ลองนี่ลองเบิ่งเอามาลองเบิ่งนํากันพี่น้องเพราะว่าบ่มีคนให้เฮาถามคือบ่คุ้นเนาะบ่คุ้นกลับได้สั่นกลับได้ทุกคนตอนนี้เฮากะกําลังกลับคืนเนาะเพราะว่ามาแรกคือแบบบ่คุ้นทางสินะน่าจะบ่แม่นเนาะเดี๋ยวเฮาสิเลี้ยวกลับไปทางเบื้องซ้ายมือเนาะในระหว่าง3แยกที่เฮามาพอเมื่อกี้นี่เดี๋ยวไปเฮ็ดนํากันเนาะว่าสิปาดปาดผ่าแซดบ่มื้อนี้เฮาต้องลองผิดลองถูกนํากันพร้อมลองทางใหม่ได้ป่ะนี่เปิดร้านป่ะเออเอามาลองทางเบื้องซ้ายน่าจะคือคืออยู่ทางนี้คืออยู่นั่นแหละคือคืออยู่นะหรือมันจะไม่ใช่ที่ร้านเด้แม่นเลยนี่แม่นบ่แม่นแล้วโอ้ย้าวแม่นเหร
ม่นแล้วแม่นหรือบ่แม่นไม่รู้ลงไปดูกันก่อนเออคอยได้ก็ได้ใช่นะใช่แล้วว้าวในที่สุดเราก็มาถึง We made it to the We made it to that set เย้ มาถึงแล้วนะครับพี่พี่เย้ มึงได้ that set โอ้ดอมิโดกำลังงามเลยเอารถเข้ามาในเด้อสปอร์ตรถยักษ์เรียกว่ารถใหญ่พูดแน่ใจใจป่ะลงไปลุ่มเลยป่ะฮะลงไปลุ่มเลยป่ะเขาจะจอดเราย่างบอลหรือว่าเขาลงไปลงอ่ะรถลงไปเลยนะย่างไงถ่ายบรรยากาศพร้อมเด้อถ่ายเรียบง่ายเฉยตามทางอย่ามาฟาร์มความยาวของตาจนจะไปฮอดบอลที่มันตกตาทนาเกือบเป็นกิโลเมื่อไหร่ต้องจะขี่รถลงมาวันนี้นกกระต้อนเคยให้ผมนะทุกคนอ่าสวยงามจุดที่น้ำตกตาดต้นน้ำต้นตาดซึ่งพวกเขาก็จะเอารถไปจอดไว้แถวนี้เลยแล้วเขาจะขับรถอีกทีนึงว้าวยูฮูทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้มาฮอดตาดผาแซดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฝ่ายหลังลงทางแน่นแล้วก่อนจีมาฮอดตาดผาแซดนี่2คนเฮาแซดก่อนเลยเพราะว่าลงทางฝ่ายทางเขาเจ้าเก็บน้ําเนาะแม่นคลองอันน้ําเลิกแหละของเขื่อนน้ําเลิกก็ยังโชคดีที่ยังมีน้ําอยู่แม่นแล้วเพราะว่าก่อนที่จะออกมาหันเอื้อยเซาก็บอกเนาะว่าไปหันย่านบ่มีน้ําหั่นน่ะช่วงนี้หันน้ําจะแห้งแต่ว่ายังโชคดีอยู่ทุกคนยังมีน้ำแบบไหลๆอยู่เนาะเดี๋ยวเราก็เตรียมไปเบิ่งภาพบรรยากาศทางเนอพุ่นนำกันเนาะจะเป็นจุดที่น้ำตกตามและจะพาชมบรรยากาศของตาผาแซด เป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลองซานเด้ออ่ะสานกนำทางไปเลยไปเบิ่งจุดที่น้ำตกตาดน้ำต้นตาดไปพวกเขาเอารถจอดไว้นี่นะพอเอารถจอดไว้นี่และตอนนี้สิให้สานกพาไปเบิ่งจุดที่น้ำต้นตาดยอมรับเลยว่าสูงเด้อพี่น้องสูงหลายพาผู้ใดอยากได้แบบต้องระวังต้องได้ระมัดระวังถ้าผู้ใดอยากได้ภาพงามๆอยากได้น้ำหลายๆต้องแมนมาช่วงเดือน8เดือน9เนาะอันนี้คือต้องได้ให้ระมัดระวังกันแดดเด้อยอมรับว่าสูงสูงแต่ช่วงนี้ก็ยังมีน้ำให้ส้มยังมีน้ำให้เล่นอยู่เด้อพี่น้องแล้วมื้อนี้มีความโชคดีเพราะว่าแดดปกติฝนจะตกช่วงนี้ฮะนะว้าวภาพสวยงามมากเลยภาพข้างหลังปิ้นแห่งยันตกรถชนอู้สวยงามขนาดเลยน้ำแถวนี้นกเขาลองไปฝั่งนั้นป่ะส่วงแล้วเขาบ่ได้ไปเด้อพี่น้องส่วงแล้วบ่ได้ไปทางนั้นเลยมาฮอดอยู่นี่ล่ะเฮากับบ่ได้ข้ามไปมื้อนี้จะผ่านผู้ชมจะพาพี่ๆน้องๆไปเบิ่งฝั่งนั้นนําว่ามุมจากฝั่งนั้นเลี้ยวมาเบิ่งฝั่งนี้มันจะเป็นแนวใดเป็นจังซี่เลยแอนบ่ก็คือไปเดี๋ยวสิโดดไปเลยได้บ่เนี่ยโอเคแต่ว่าเดี๋ยวนี้หานกอยากอยู่ทางนี้เบิ่งว่ามันมีมุมมองให้เฮาเห็นลักษณะแบบใดเด้สวยงามโอ้แห้งน้ำมันบ่เออโอ้พี่น้องแห้งน้ำขนาดเลยแต่เฮาจะบ่เห็นน้ำจะบ่เห็นน้ำเนาะจะบ่เห็นน้ำดีสุดยอดหลายระวังสวยงามแห่งทุกคนเบิ่งธรรมชาติทางด้านเหนือไหมอ
เย็นเย็นดีปะสัญญาเลยอ๋อทุกคนจุดพิเศษของตาดผาแสดนี่น่ะเวลาที่น้ำไหลมานี่น่ะน้ำนี่แบบเย็นแห้งเลยแบบเย็นกัดกัดเลยเด้อพี่น้องบอกเสื้อกระลองลงไปแช่เบิ่งแบบเย็นเข้าในกระดูกเลยบ่ได้เอาอันนั้นมาทุกคนบ่ได้เอาอันขาตั้งกองมาวู้ธรรมชาติคือแบบสวยแห้งสวยงามมากเลยนะเนี่ยยูฮูอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองพี่น้องเลยแล้วสิรู้สึกว่ามันแบบสวยงามซ้ำเลยนะพี่น้องเลยได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะอันนี้เนาะถูกต้องแล้วบัดนี้เนาะทุกคนนกกาจิมาถามไอ้ตากล้องเขาได้ว่ามีความลับอะไรอยากบอก FC เนาะเพราะว่าตอนนี้เฮากำลังฮอดตาดผาแสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบัดนี้เนาะนกกาจิเฮตากล้องของเฮาบอกเลยว่ามีความลับอะไรคือที่สัญญาไว้ในเบื้องต้นก่อนเปิดคลิปว่ามีความลับที่บ่เคยเปิดเผยให้ท่านผู้ชมหรือว่า FC ได้รู้จักเกี่ยวกับพวกเฮา2คนณสถานที่แห่งนี้ตาดผาแซดเพราะว่าปีกาย2เดือน8พวกเฮาเคยมาเที่ยวอยู่ตาดผาแซดทางทําอิดเคยมาเที่ยวกันด้วยเนาะแม่นมาเที่ยวกันตอนจิกกันมาได้บ่นั่นแล้วณในช่วงที่กําลังล่มกันอยู่นี่ก็จะเอาภาพที่เฮาเคยถ่ายนํากันภาพคู่แต่บ่เคยได้ลงอยู่โซเชียลมีเดียจักเทื่อที่ให้ FC ได้เบิ่งไปน้ําในขณะที่กําลังเว้าไปก็จะมีทางวิดีโอและรูปน้ํากับพวกเฮากับมาถ่ายรูปคู่ครั้งแรกตั้งแต่ร่วมกันแล้วนี่เนาะทุกคนก็คือความลับที่บ่ลับแล้วบัดนี้น่ะบ่ลับแล้วเวลาเฮามีโอกาสได้ไปเที่ยวไปเล่นน้ํากันเป็นเรื่องที่ดีและบ่ท้าว่ามื้อนี้มื้อนั้นหรือมีเงินมีทองก่อนถึงจะไปเที่ยวอย่างสิก็อาจจะไปทาไปฮอดมื้อนั้นหรือทาฮอดมื้อนั้นอาจจะบ่ได้ไปเที่ยวจักเทื่อสั้นๆมีโอกาสบางครั้งการไปเที่ยวมันก็บ่จําเป็นต้องใส่งบมันแล้วแต่ว่าเจ้าที่ไปไสเจ้าที่ไปมีจุดมุ่งหมายแบบใดหลายกว่าถ้าว่าผู้เลอเนาะได้มาร้องสารนกกระยักขอแนะนําเนาะให้ลองมาเที่ยวตาดผาแสดนี่เบิ่งทุกคนมาแล้วบ่ผิดหวังแน่นอนเด้อเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามแฮงเนาะเวลามาหาน่ะเกียมแบบเครื่องดื่มหรือว่าเกียมซากาเฟมาจิบนี่อู้แห้งสุดยอดเลยเมื่อกี้นี่ก็ที่รถผ่านซื้อที่รถผ่านมาแล้วจ้ะคันซ้ําเดี๋ยวนี้เฮาจะถ่ายบรรยากาศเพิ่มเติมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมความสวยงามของธรรมชาติที่สร้างไว้เฮาเนาะเอาซานกมาเลขต่อไปเบิ่งนํากันเลยเด้อพี่น้องเด้อไปกันเลยทุกคนเบิ่งธรรมชาติยามแลงไงเนาะโคตรสวยงามเลยแมงมี่มื้อนี้รู้สึกว่ามีแมงมี่หลายนะแมงมี่หลายหลายแต่ว่าก็ยังมีความโชคดีเพราะว่าฟ้าแดดคือส่งแล้วที่มาคือกันฝนคือสิตกแต่ว่าบัดมาแท้ๆผ่านว่าแดดฝนแรงแม่นแล้วเนาะทุกคนโชคดีของตอนเฮาออกมาฮั่นแย่ๆแล้วได้เนาะแม่นแต่ว่ามาฮอดพัดว่าบ่ตกแล้วมื้อนี้เนาะกะฝนตกตอนเช้าแต่ว่ามาตอนสวยแล้วก็บ่ตกแล้วเฮา2คนก็เลยมีโอกาสที่ดีนะทุกคนก็เลยออกมาลิ้นตาดผ่านแดดเนาะเดี๋ยวเฮ้อตากล้องเขาถืออันนี้ครับไปใส่เข้าไปอันห้องน้ำไปเลยก่อนห้องน้ำโอเคไปทางไหนล่ะไปปุ๊บพูดนะไปมีแผนสิแกงเราทำท่าจะขี่รถเมื่อปะเด้อพี่น้องเนาะเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดแนวใดไปลีเท่าใดแล้วบ่บ่เดียวเออจะเป็นแนวใดไอ้ซาวรถไปล้างวะบ่ขี่รถเล่นเลยซิขี่รถเล่นเลยซิไอ้ใบไฟโอ้กองบ่ได้ละพาแดนังที่เป็นนังกองบ่ได้แล้วเหมือปะเบิ่งว่าจะเป็นเอาเด้อยังเอาเครื่องมานั่นแม่
ยิ้มมาเครื่องมาน้ำตายอยู่ไหนนะคุณยุนไว้คือเอาเครื่องมาน้ำหมวกกันน็อกดิยากวิววิววิววิยังคุณเลือกจะรถไปล้างเอาบอกว่าจะไปถ่ายคลิปเนาะไปถ่ายอยู่กันเลยเอาจะถ่ายเถอะกันเลยจะเลิกไปท่าน้องได้ลงไปห้องน้ำเดียวเฮ้ยนะเฮ้ยนะเฮ้ยนะเครียดวิววิววิวอาบน้ำมาวะจะอาบน้ำมาไปทำไมไปถ่ายวีดีโอทำไมเข้มกูมีเพิ่มอันนี้เออโอ้ยน้องแม่น้องแลนมาแต่พุ่นนะยอกเสื้อยอกเสื้อบอกกลับเมื่อป้าดอกเอาเกิดไปที่ไปเซฟไปดิเอาวะจีร่มซะเอ้ยดาวคนอันนี้ก็ได้ไอเมื่อเมื่อวะบอเซฟมาดิมีคนเครียดมีคนเครียดละหนึ่งก็ยังวนมาแล้วไงถ่ายวิดีโอเอาเอาสำนีใส่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับ EP นี้ก็จะได้ไปงอนแม่สาวน้อยยอกเพิ่นว่าสิเมือกว่าขี่รถเมือปะเขียดแท้วันนี้สิอำลาท่านผู้ชมสำนีเสียก่อน EP ใหม่ EP ที่3ถึงค่อยไปเบิ่งน้ำกันว่าเฮาจะพาไปเบิ่งอีหยังและจะไปถ่ายเกี่ยวครับหยังฝากติดตามพวกเฮาสาวลาวบ่าวกะมุเดี๋ยวนี้นี่เกือบสิฮอดลอยคนละเด้อเบิ่งว่าวิธีชีวิตของพ่อฮอสิเป็นแนวใดและจะดำเนินไปในทิศทางใดก็ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเด้อ อ๋อปิดคลิปป่าแล้วเอา มือนี้ก็กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปมนต์สุขุนสุขคนเอ้าบ๊ายบาย MC เด้อบ๊ายบาย MC เด้อ เอ้า